ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่33จดหมายถึงยายตั้งแต่หลานชายสุดที่รักจากไปเรียนบางกอกยายก็เฝ้านับวันนับคืนคอยเขากลับมาสู่บางม่วงหมู่อีกครั้งเป็นการรอคอยที่แสนทรมานโดยไม่แน่ใจว่าตนจะมีอายุยืนยาวต่อไปจนถึงวันนั้นหรือว่าจะด่วนเข้าเมนไปเสียก่อนและนึกถึงวันที่พูดเรื่องนี้กับหลานยายก็ปรงตกไอ้หนูยายอาจตายเสียก่อนที่เองจะกลับมาก็ได้ไม่ตายหรอกยายผมมีวิธีที่จะทำให้อายุยืนถึงหมื่นปีคนเป็นหลานพูดท่าทางขึงขังยายยังจำได้คงไม่อยากอยู่ถึงหมื่นปีหรอกเอาแค่ร้อยปีก็พอหรือร้อยกับหนึ่งปีก็ได้ยายยึดหลักสันโดษแต่พอครบร้อยหนึ่งยายก็ต้องขอเป็นร้อยสองพอครบร้อยสองก็อยากให้เป็นร้อยสามร้อยสี่ไปเรื่อยๆไม่จริงไม่จริงยายเป็นคนมีสัจจะพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นเอ็งบอกมาก็แล้วกันว่าทำยังไงถึงจะอยู่ได้ถึงร้อยกับอีกหนึ่งปีคนถามอยากรู้จ่ายค่ายกครูมาก่อนสิครับของอย่างนี้มันต้องมีค่ายกครูไม่งั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หลานชายได้โอกาสนี่เองตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์แล้วหรือน่าสงสารลูกศิษย์เองจังเลยนะทำไมล่ะยายอ้าวก็ขนาดครูยังสอบตกแล้วลูกศิษย์จะไม่แย่กว่านี้หรือยายทำท่าดูแคลนมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกยายสิทธิ์ที่เก่งกว่าครูก็มีถมเถไปเขาเรียกว่าอติชาตสิทธิ์ไงล่ะแล้วทำไมเองถึงไม่เป็นอติชาตสิทธิ์ทำไมเลือกเป็นอวชาตสิทธิ์ยายหาเรื่องว่าอีกจนได้เหอะหน้ายายอย่าข่มผมนักเลยตกลงยายจะไม่อยากรู้หรือว่าทำยังไงถึงจะอายุยืนถ้าต้องจ่ายค่ายกครูยายไม่อยากรู้ก็ได้คนขี้เหนียวแห่งบางม่วงหมู่ตัดสินใจง่ายดายด้วยไม่ชอบเสียเงินแต่ถึงยายจะไม่อยากรู้ผมก็จะบอกไม่ได้ค่ายกครูก็ไม่เป็นไรนึกซะว่าเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้บังเกิดเกล้าของผู้บังเกิดเกล้าหนุ่มน้อยมีวัยพูดเอาความดีความชอบงั้นก็บอกมาเร็วๆหากคืนชักช้ายายจะไม่ให้โอกาสเองได้ทำความดีคนอายุย่าง85พูดแบบไม่ง้อตกลงครับตกลงบอกก็บอกคืออย่างนี้นะยายผมคิดของผมขึ้นมาเองว่าคนเราจะอยู่ได้นั้นต้องหายใจกับกินข้าวถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ต้องตายผมก็เลยตั้งเป็นสูตรว่าถ้ายังไม่อยากตายก็ต้องหายใจกับกินข้าวเข้าไว้ไอ้หนูเอ็งก็กระล่อนตามเคยแหละนะยายไม่น่ามาเสียเวลาฟังเองเลยยายรู้สึกผิดหวังไม่เสียเวลาหรอกครับยายหรือว่าผมพูดไม่จริงยายนิ่งคิดประเดี๋ยวหนึ่งจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าจริงของเองงั้นเอาอย่างนี้เรามาสัญญากันว่าจะขยันหายใจกับกินข้าวจะได้กลับมาพบกันอีกตกลงนะครับผมให้สัญญาแล้วยายกับหลานก็พากันหัวเราะอย่างมีความสุขทิดพองกำหนดจะกลับจากบางกอกวันนี้ยายเฝ้าคอยอย่างใจจดใจจ่อด้วยอยากทราบข่าวคราวของหลานชายคนโปรดสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จแล้วยายเตรียมตัวไปใส่บาตรพระห้ารูปที่มาโปรดสัตว์หน้าบ้านทุกวันนางสาวจำแรงกับแม่จวนจัดเตรียมของใส่บาตรไว้ให้ยายเพียงแต่พาตัวเองลงไปรอพระที่หน้าบ้านโดยไม่ต้องให้ใครช่วยพยุงแม่จวนถือสำรับตามหลังใส่บาตรเสร็จยายขึ้นมากรวดน้ำมารดาหนุ่มเจริญหาขันจอกใส่น้ำกับจานหนึ่งใบมาให้หน้าที่เหล่านี้หลานชายเคยทำอย่างไม่ขาดตกบกพร่องและยายก็สอนเข้าไปด้วยครั้นแม่จวนมาทำหน้าที่แทนยายจึงสอนลูกแบบเดียวกับที่สอนหลานเวลากรวดน้ำอย่าเอานิ้วมือไปรองน้ำนะลูกทำไมล่ะแม่ข้าเห็นใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
แม่จวนแย้งอย่าเอาใครๆมาอ้างหน่อยเลยการอ้างคนส่วนมากใช่ว่าจะถูกเสมอไปอย่างเรื่องกวดน้ำเป็นต้นจะหาคนที่เข้าใจท่องแท้แทบจะหาไม่ได้เองต้องจำเอาไว้สอนลูกสอนหลานนะข้าน่ะมันแก่แล้วจะอยู่สอนพวกเองไปได้สักกี่วันอย่านับเป็นวันเลยแม่นับเป็นปีดีกว่าคนมีบุญอย่างแม่ต้องอายุไม่ต่ำกว่า100 ปีเชื่อข้าสิก็ไม่แน่เสมอไปหรอกอายุคนสมัยนี้โดยเฉลี่ยก็76 ปีนี่ข้าก็อยู่เกินมาตั้งร่วม10 ปีถือว่าได้กำไรพอแล้วแต่ข้าก็อธิษฐานจิตไว้ว่าวันใดช่วยตัวเองไม่ได้ต้องนอนให้ลูกหลานป้อนข้าวป้อนน้ำก็ขอให้ข้าตายอย่างสงบอย่าให้ใครต้องมาลำบากเพราะข้าเลยยายวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบเรื่องลำบากน่ะข้าไม่กลัวหรอกขอให้แม่อยู่ไปนานๆก็แล้วกันลูกหลานจะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณเอาเธอเอาเธอไม่ต้องมาตอบทงตอบแทนอะไรข้าหรอกข้าไม่เคยคิดทวงบุญคุณใครถ้าเช่นนั้นก็นิมนต์เทศเรื่องกรวดน้ำต่อเธอจ้ะลูกสาวประนมมือในท่านิมนต์ข้าเทศถึงตอนไหนล่ะมารดาจำไม่ได้ตอนที่บอกว่าเวลากรวดน้ำห้ามเอานิ้วไปรองถูกแล้วเพราะถ้าทำอย่างนั้นก็เท่ากับเอาน้ำล้างมือไปให้ปู่ย่าตาทวดกินดีไหมล่ะไม่ดีจ้ะแหมข้าก็โง่มาเสียตั้งนานแล้วตอนรินน้ำลงใส่จานล่ะรินตอนพระขึ้นยถาวริวหาหรือว่ารินตอนท่านขึ้นสัพพีข้าเห็นบางคนก็รินตอนยถาบางคนก็ตอนสัพพีเลยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแม่จวนได้โอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ถ้ากลัวจะลืมก็ท่องไว้เลยว่ายถาให้ผีสัพพีให้คนเมื่อพระว่ายถาวริวหาก็เริ่มรินน้ำไปจนท่านว่าถึงมะนิโชติระโสยถาจึงหยุดแล้วประนมมือรับพรตอนท่านขึ้นสัพพีติโยวิวัชชันตุบางคนท่านสัพพีจบแล้วยังรินน้ำไม่เสร็จก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้บางทีมันก็สำคัญจะมองข้ามไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่ถือกันมาผิดๆก็คือเวลากรวดน้ำชอบจับก้นกันต่อๆเป็นหางว่าวเชียวคนเฒ่าคนแก่เวลากรวดน้ำเสร็จเมื่อลุกขึ้นก็เลยหางกระเบนหลุดไปตามๆกันทำไมถึงต้องไปทำอย่างนั้นด้วยเพราะเขาอยากได้บุญนี่ก็ตัวเองไม่ได้กรวดเลยต้องต่อบุญจากคนอื่นข้าไม่เห็นว่าจะผิดตรงไหนแม่จวนออกความเห็นสำหรับคนโง่เขลาน่ะไม่ผิดหรอกแต่สำหรับคนมีปัญญาเขาจะเห็นว่าไม่ถูกต้องการกรวดน้ำคือการอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นจะเป็นปู่ย่าตาทวดหรือเจ้ากรรมนายเวรก็ตามถ้าเราไม่มีน้ำจะกรวดเราก็อุทิศในใจที่เรียกว่ากรวดแห้งวิธีปฏิบัติก็คือเมื่อพระท่านขึ้นยถาวริวหาก็ประนมมือพร้อมกับอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลไปยังบุคคลที่ต้องการจะให้ไม่จำเป็นต้องไปจับก้นกันจนหางกระเบนหลุดอย่างนั้นเองจำเอาไว้สอนลูกสอนหลานนะว่าต้องเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงจึงจะได้ของแท้ไม่เช่นนั้นก็จะได้แต่ของปลอมแต่แม่ไม่เคยเรียนนี่จ๊ะทำไมถึงรู้ลูกสาวแย้งเสียงเรียบใครว่าข้าไม่เคยเรียนจริงอยู่ถึงข้าจะไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนอย่างเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่ได้เรียนการที่ข้าฟังพระเทศน์มาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นก็เท่ากับข้าเรียนถ้าไม่เรียนหรือจะรู้ไม่ดูหรือจะเห็นไม่ทำหรือจะเป็นจะลำเค็ญย่ำแย่จนแก่ตายจำเอาไว้การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องได้จากโรงเรียนเสมอไปยายอธิบายค่อนข้างละเอียดฟังมารดาสอนเรื่องวิธีกรวดน้ำที่ถูกต้องแล้วแม่จวนจึงพูดขึ้นว่าทิดพองกำหนดจะกลับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาเรือเขียวหรือเรือแดงคงจะเป็นเรือเขียวกระมังเพราะถ้าเป็นเรือแดงป่านนี้คงถึงบ้านแล้วนี่ยังไม่เห็นมาหรือว่าไปได้เมียที่บางกอกซิแล้วก็ไม่รู้ยายแซงเย้าลูกสาวเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกแม่เพราะเขาอธิษฐานจิตขอถือศีล8ตลอดชีวิต
แล้วเองยอมเขาหรือยอมสิแม่ข้านี่แหละเป็นคนแนะนำเขาตั้งแต่คลอดไอ้หนูเราก็เลิกยุ่งเกี่ยวกันข้ากลัวไอ้หนูจะมีน้องเบื่อออกลูกออกมาแล้วก็ต้องมานั่งเลี้ยงกว่าจะโตมาได้แต่ละคนมันลำบากยากเย็นเหลือเกินลูกสาวแจงเหตุผลก็ดีเองก็ฉลาดเหมือนกันนี่ยายชมลูกสาวนั่นเพราะข้ามีแม่ฉลาดต่างหากล่ะขนาดไม่เรียนหนังสือก็ยังฉลาดกว่าคนจบป.4 อย่างข้าเสียอีกลูกสาวชมตอบฉลาดหรือไม่ฉลาดก็ไม่มีใครมาหลอกข้าได้ก็แล้วกันยกเว้นเจ้าแกะของข้าประโยคหลังพูดในใจถึงว่าสิไอ้หนูถึงจะเหลียวฉลาดเพราะอยู่กับยายนี่เองถ้าอยู่กับพ่อแม่คงไม่เป็นอย่างนี้คนอายุย่าง85อยากจะเถียงว่าหลานชายฉลาดแต่ไม่เฉลียวคันตรองดูแล้วจะเข้าตำราหยิกเล็บเจ็บเนื้อจึงนิ่งเสียพูดถึงไอ้หนูป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ข้าจะคิดถึงเขาขึ้นมาอีกแล้วแม่ไม่คิดถึงหลานบ้างหรือไงทำไมจะไม่คิดก็ข้ารักของข้ารักมากกว่าเองเสียอีกรักมากกว่าลูกทุกคนนับเป็นบุญของเขาข้ามานั่งนึกดูไม่คิดว่าจะเลี้ยงเขามาจนโตเป็นหนุ่มได้ที่โตเป็นหนุ่มน่ะข้าเลี้ยงต่างหากไม่ใช่เองมารดาขัดขึ้นคงจะจริงเพราะถ้าแม่ไม่เอามาเลี้ยงป่านนี้เขาอาจจะไปเกิดใหม่แล้วตอนเล็กๆ เขาซนเหลือเกินพอหัดเดินเตาะแตะเตาะแตะก็ตกบ้านไปตั้ง 5-6 ครั้งข้ายังจำได้ติดตาตอนตกครั้งแรกอายุขวบกว่าๆกำลังน่ารักน่าชังวิ่งตกเรือนหัวไปฟาดกับเล้าเป็ดร้องไห้จ้าเลยข้างี้ทำอะไรไม่ถูกร้องเสียงหลงเป็นผีเข้าหนูเอ้ยลูกแม่เป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมลูกยังจำเสียงตัวเองได้วิ่งงกงกเงื่อนเงื่อนลงไปอุ้มลูกมากอดไว้เดชบุญที่เขาไม่เป็นอะไรมากแค่หัวแตกเลือดซิบซิบเท่านั้นเกิดเขาคอหักตายข้าเห็นจะต้องฆ่าตัวตายตามเป็นแน่แท้ถ้าเองทำอย่างนั้นจะต้องไปตกนรก500ชาติเมื่อมาเกิดเป็นคนก็ต้องฆ่าตัวตายติดกันอีกถึง7ชาติจึงจะหมดเวรหมดกรรมอย่าไปทำเชียวนะเองนี่หลวงพ่อช้างท่านสอนข้าไว้เองจำเอาไปสอนลูกสอนหลานด้วยมารดาได้โอกาสเทศอีกครั้งถึงอย่างนั้นเชียวหรือดีนะว่าไอ้หนูไม่เป็นไรไม่เช่นนั้นข้าคงตกนรกอย่างที่แม่ว่าแต่ก็แปลกนะแม่ไอ้หนูของข้าถ้าจะมีเทวดารักษาเพราะตกบ้านตั้ง 5-6 ครั้งยังรอดมาได้แม่มาอุ้มขึ้นบ้างพ่อมาอุ้มบ้างยายมาอุ้มบ้างแม่จำได้หรือเปล่าทำไมจะจำไม่ได้วันนั้นเองกำลังนั่งห่อข้าวต้มหัวงอกไอ้หนูเขาอยากจะกินน้ำมะพร้าวเห็นยายขึ้นหัวกระไดมาก็วิ่งเข้าหาปากก็ร้องว่ายายจ๋ากินน้ำมะพร้าวยายจ๋ากินน้ำมะพร้าวมือข้างหนึ่งหิ้วมะพร้าวอีกข้างหนึ่งถืออีโต้แล้วก็วิ่งตกบ้านไปเองลมจับเลยกลัวลูกตายข้าต้องลงไปอุ้มคนกระเด็นไปทางมะพร้าวกับอีโต้กระเด็นไปอีกทางข้าเองก็แทบจะเป็นลมอาศัยว่าสติดีเลยลงไปอุ้มหลานขึ้นมาได้นี่ถ้าเทวดาไม่รักษาก็คงได้ไปเกิดใหม่อย่างที่เองว่านั่นแหละเสียงนางด่างกับนางดำเห่ากันโชคขึ้นแล้วก็เงียบไปยายลุกเดินไปที่หน้าต่างมองเห็นทิดพองหิ้วของพรุงพรังเดินเข้ามาจึงบอกลูกสาวด้วยความดีใจผัวเองมาแล้วช่างอายุยืนเสียจริงเพิ่งพูดถึงอยู่หยกหยกจำแรงเอ้ยไปช่วยพ่อเองถือข้าวถือของหน่อยนางสาวจำแรงวิ่งปราดลงไปหาบิดายกมือไหว้แล้วรับข้าวของมาช่วยถือบางกอกสนุกไหมพ่อหล่อนถามอย่างตื่นเต้นก็ดีเหมือนกันแม่เองอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาถามหาภรรยาจ้าบ่นหาแต่เจ้าแก่ทุกวันทั้งแม่ทั้งยายนั่นแหละข้างี้ลำคาญจะแย่เองอิจฉาน้องก็ว่าเถอะบิดารู้เท่าทันใครจะไปอิจฉามันข้าดีกว่ามันตั้งเยอะแยะถ้ามันดีกว่าข้าก็ว่าไปอย่าง
นางสาวจำแลงพูดถึงคู่ปรับพอแล้วพอแล้วคนมาเหนื่อยๆอย่าทำให้อารมณ์เสียเดี๋ยวได้เจ็บตัวหรอกลูกสาวรู้ฤทธิ์มือผู้เป็นพ่อดีจึงจำต้องนิ่งวางของไว้ในเรือนแล้วเลี่ยงออกไปทางด้านท้ายครัวด้วยท่าทางกระเงากระงอดทิดพองเดินเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าแม่ยายพลางยกมือไหว้แม่จวนไหว้สามีซึ่งจากกันไปนานถึง10วันมาเรือแดงหรือเรือเขียวล่ะทิดพองแล้วไอ้หนูของข้าเป็นยังไงบ้างยายถามสองประโยคในคราวเดียวกันมาเรือแดงครับบังเอิญพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาขนของขึ้นลงกันแทบจะทุกท่าที่เรือจอดเลยทำให้เสียเวลาไปร่วม2 ชั่วโมงส่วนไอ้หนูก็สบายดีครับเขาฝากหนังสือมาถึงแม่ด้วยลูกเขยตอบชัดถ้อยคำอยู่ไหนล่ะแม่จวนอ่านให้ข้าฟังหน่อยสิทิดพองเอามือล้วงเข้าไปในอกเสื้อหยิบกระดาษซึ่งพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมออกมาส่งให้ภรรยาแม่จวนคลี่ออกอ่านให้มันดาฟังเขียนที่บ้าน3 กระไดลูกสาวอ่านออกเสียงบ้าน3 กระไดเป็นยังไงน่ะทิดพองบ้านที่ว่าเนี่ยยายข้องใจตั้งแต่ประโยคแรกคือบ้านหลังใหญ่ครับเป็นเรือนแฝด3 หลังติดต่อกันมีกระไดขึ้น3 ทิศลูกเขยอธิบายอ๋องั้นก็อ่านต่อไปแม่จวนจึงอ่านต่อกราบเท้าคุณยายและคุณแม่ที่เคารพรักอย่างสูงคนบางกอกเขาเรียกพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องมีคุณนำหน้าครับทิดพองอธิบายก่อนที่จะถูกถามผมมาถึงบางกอกร่วม10 วันแล้วได้เข้าเรียนในโรงเรียนดีที่สุดของบางกอกชื่อโรงเรียนสวนกุหลาบคาถากรณียเมตตสูตรของพระพุทธเจ้าที่ยายให้มานั้นขลังและศักดิ์สิทธิ์มากผมเข้าโรงเรียนนี้ได้ก็เพราะคาถานี้ผมอยู่บ้านคุณปู่คุณย่ามีความสุขมากไม่ต้องตักน้ำทีละ20 องค์เหมือนอยู่บ้านเราเขามีน้ำก๊อกใช้แค่เอามือบิดก๊อกน้ำก็ไหลออกมาแล้วแต่ผมก็คิดถึงคุณยายมากคุณยายอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับผมนะครับว่าจะขยันหายใจกับกินข้าวแล้วเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกคุณพ่อจะรีบกลับผมต้องรีบเขียนให้จบประเดี๋ยวจะไม่ทันเรือแดงซึ่งจะออกจากท่าเตียนบ่าย 3 โมงถึงเมืองสิงห์6 โมงเช้าผมฝากแอปเปิลมาให้คุณยายกับคุณแม่ด้วยถ้าคุณยายรู้ราคาว่าผลละเท่าไหร่คงรับทานไม่ลงเพราะเสียดายเงินผมไม่ได้ซื้อเองหรอกครับคุณป้าสายใจพี่สาวของคุณพ่อเขาซื้อให้เป็นผลไม้เมืองหนาวส่งจากนอกเข้ามาจึงมีราคาแพงแต่รสชาติผมว่าสู้ผลไม้บ้านเราไม่ได้ผมส่งมา3 ผลให้คุณยายคุณแม่และคุณจำแลงคนละผลคุณจำแลงเธอคงดูแลคุณยายอย่างดีนะครับสุดท้ายนี้ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองคุณยายและคุณแม่ให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงขอให้มีอายุยืนยาวถึง101 ปีเทอญด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญจรูนรัตวงเล็บแกละจดหมายไม่ได้ลงวันที่หรือยายถามอย่างคนรอบคอบไม่ได้ลงจ้ะลูกสาวตอบอย่างนี้นี่เล่าถึงได้ตกภาษาไทยอยู่บ่อยๆยายหาที่ติเตียนจนได้ทิดพองลุกขึ้นไปหยิบแอปเปิลมาส่งให้ยายพิจารณาสิ่งกลมๆเขียวๆในมือแล้วพูดว่าหน้าตามันก็เหมือนพุทราบ้านเรานั่นแหละเพียงแต่ลูกใหญ่กว่าของแปลกๆดีๆอย่างนี้ข้าไม่กินหรอกจะเอาไปถวายสมภารวัดศรัทธาพิรมคนห่วงบุญมากกว่าห่วงตัวเองว่าดีจ้ะข้าขออนุโมทนาแล้วข้าจะแบ่งส่วนของข้าให้แม่ครึ่งลูกแม่จวนเสนอขอบใจดีเหมือนกันข้าจะได้รู้ว่าผลไม้เมืองนอกมันรสชาติเป็นยังไงนางสาวจำแลงเดินมาได้ยินเข้าพอดีจึงสรรพยอกว่ารับรองยายได้เอาไปคุยอวดคนทั้งบางเชียวละคราวนี้ยายค้อนงามๆ3 วงใส่นางคนแสนรู้